อังเดรโอนาน่านะครับตอนนี้เขากลับไปติดธงทีมชาติแคเมรูนเรียบร้อยนะครับแม้ว่าเขาเคยประกาศก่อนหน้านี้ว่าเขาจะเลิกเล่นทีมชาติครับซึ่งเขาเองเคยตัดสินใจเลิกเล่นทีมชาติแคเมรูนครับหลังจากที่มีความเห็นที่ไม่ตรงกันกับผู้จัดการทีมอย่างริโกแบร์ส่งอดีตกองหลังทีมชาติเหมือนกันนะครับซึ่งพอความคิดเห็นไม่ตรงกันเขาก็เลยประกาศว่าไม่เล่นทีมชาติดีกว่าแต่ล่าสุดนะครับก็มีรายชื่ออีกครั้งคือก่อนหน้านี้เนี่ยโอนาน่าเขาหลุดจากรายชื่อทีมชาติตั้งแต่ช่วงการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลกนะครับที่ผ่านมาที่กาตาร์นะครับซึ่งเขาก็เดินทางกลับบ้านเลยครับจากการแข่งขันในช่วงนั้นทั้งที่การแข่งขันกำลังดำเนินอยู่นะครับแต่เขาออกจากทีมก่อนเลยแล้วกลับบ้านเลยครับตรงนี้เองนะครับก็เป็นครั้งสุดท้ายที่เขาลงสนามในนามทีมชาติแต่ตอนนี้ครับอังเดรโอนาน่าถูกเรียกตัวกลับไปอีกครั้งโปรแกรมที่จะได้ลงสนามเป็นเกมฟุตบอลแอฟริกันคัพออฟเนชั่นส์นะครับเป็นในรอบคัดเลือกจะพบกับบูรุนดีในวันที่12กันยายนนะครับก็ไม่รู้ว่าการถูกเรียกตัวครั้งนี้เนี่ยเขาจะกลับไปไหมต้องดูว่าโอกาสนี้จะเป็นการตอบรับหรือว่าจะปฏิเสธตามเดิมนะครับโอนาน่าเนี่ยเขาติดทีมชาติตั้งแต่ปี2016นะครับลงสนามไปแล้ว34เกมและเป็นนักเตะแคเมรูนยอดเยี่ยมในปี2018ด้วยขอบคุณครับที่ติดตามรับชม TNN Sport นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ให้กับทุกคอนเทนต์ออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอที่น่าสนใจของทุกรายการเลยครับ